สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ Airsoft How To กับผมเทพซุปนะครับซึ่งในคลิปนี้ครับสปอนเซอร์ by World of Tank นะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับก็จะมีการพูดถึง4หัวข้อหลักเลยนะครับซึ่งหัวข้อแรกนะครับก็คือเทคนิคการเล่น World of Tank แบบคร่าวๆนะครับเผื่อว่าใครที่เข้าไปเล่นเกมนี้แล้วเนี่ยยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับผมและต่อไปจะเป็นอัปเดตของ World of Tank นะครับก็คือ OperationHoliday Ops นะครับผมก็จะมีกิจกรรมใหม่ๆเข้ามารวมถึงระบบใหม่ๆด้วยนะครับผมและต่อไปจะเป็นการพูดถึงประวัติของวิวัฒนาการรถถัง T26 Pershing ด้วยนะครับและท้ายสุดจะเป็นเกมเพลย์ระหว่าง Airsoft How To ปะทะ Airsoft How To กันเองนะครับซึ่งเป็นการจัดทีมระหว่างอเมริกันปะทะเยอรมันซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยWorld of Tank นะครับคือเกม Tank Battle Arcade นะครับและเกมนี้นะครับเป็นเกมที่มีรถถังให้เลือกถึง5ประเภทเลยนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วย Light Tankmedium tank heavy tank tank destroyer และปืนใหญ่อัตราจรนะครับซึ่งรถถังแต่ละประเภทนะครับมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปนะครับอย่างเช่น tank destroyer นะครับก็จะมีความเร็วที่สูงมากและอัตราการจอดที่สูงมากเลยนะครับแต่ว่าตัวรถถังเนี่ยมีความบางออกมากเลยนะครับและ heavy tank นะครับถึงแม้ว่าจะเกราะหนักและมีอัตราการจอดที่สูงมากนะครับแต่ว่าตัวรถถังเนี่ยก็มีความช้ามากๆด้วยขนาดของเขานะครับจะเห็นได้เลยนะครับว่ารถถังแต่ละประเภทเนี่ยมีความแตกต่างออกมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆลองไปเลือกเล่นได้เลยนะครับว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนนะครับและด้วยความที่ Warp Tank นะครับเป็นเกมแนว Tank Battle Arcade นะครับตัวเกมเนี่ยจึงมีระบบหลอดเลือดเข้ามานะครับรวมถึงระบบของดาเมจด้วยเช่นกันนะครับและเมื่อเราเข้าแมตช์ไปแล้วนะครับสิ่งแรกที่เพื่อนๆไม่ควรจะทำเลยนะครับนั่นก็คือการเป็นรถถังคันแรกนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราถูกตรวจจับได้นะครับรถถังที่ไหนก็ไม่รู้นะครับสามารถยิงเราได้จากทุกทิศทุกทางโดยที่เรามองไม่เห็นเขาเลยนะครับด้วยความที่เกมนี้นะครับมีระยะการมองเห็นด้วยนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดศัตรูอยู่เกินระยะการมองเห็นของเราเนี่ยเราก็จะไม่สามารถเห็นศัตรูได้เลยนะครับนั่นก็ทำให้เราเนี่ยตกเป็นเป้าเล็งและถูกลุมถึงได้อย่างง่ายๆเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆเนี่ยเห็นศัตรูแล้วนะครับอย่าเพิ่งรีบยิงนะครับพยายามเบรกหรือจอดก่อนนะครับเพื่อให้พลปืนของเรานะครับมีเวลาการเล็งที่แม่นยำมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถึงตาจนเราต้องทำการตวัดยิงหรือว่าเป็นจังหวะที่ต้องยิงแล้วเนี่ยก็สามารถกดยิงได้เลยนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่แม่นนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรายิงปั้งแล้วมันไม่โดนศัตรูเนี่ยแน่นอนว่าเราจะตกเป็นผู้เสียเปรียบทันทีนะครับเพราะว่ารถถังบางคันเนี่ยมีอัตราการโหลดที่ช้ามากๆเลยนะครับอย่างเช่น Heavy Tank เนี่ยยิงนัดนึงเนี่ยโหลดเกือบ10กว่าวิเลยนะครับซึ่งนั่นเนี่ยทำให้รถถังเบาหรือรถถังกลางสามารถเข้ามาลุมถึงเรายิงแบบรัวๆๆๆโดยที่เราแทบจะไม่มีโอกาสที่จะตอบโต้กลับเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าเราถึงตาจนแล้วต้องกดยิงจริงๆเนี่ยก็ไปวัดดวงนะครับว่าจะโดนหรือไม่โดนนะครับผมและซึ่งในช่วงปีใหม่แบบนี้นะครับ Warp Tank นะครับก็ได้มีการจัดอีเวนต์สุดยิ่งใหญ่แห่งปีนะครับนั่นก็คือ Warp Tank Holiday Ops นั่นเองนะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่9ธันวาคมจนถึงวันที่10มกราคมเลยนะครับและแต่ละปีนะครับก็จะมีเซเลบเข้ามาร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมในช่วงสิ้นปีนี้นะครับและในปีนี้นะครับเซเลบที่จะมาร่วมเฉลิมฉลองกับทุกคนในเกมนะครับคือคุณป๋าอาโนสลอสเนเกอร์ของเรานั่นเองนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับก็จะมีไอเทมเซลมากมายเลยนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้ที่ Advent Calendar เลยนะครับที่มาพร้อมโค้ดเสนอสุดพิเศษนะครับอย่าลืมเข้าไปเช็คทุกวันนะครับเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยดีลก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดและในเทศกาลแบบนี้นะครับตัวเกมก็มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมายเลยนะครับอย่างเช่นระบบแรกนะครับก็คือระบบการตกแต่งโรงรถนะครับซึ่งระบบโรงรถในปีนี้เนี่ยไม่มีเลเวลแล้วนะครับยิ่งเพื่อนๆใส่ของตกแต่งมากเท่าไหร่นะครับบรรยากาศในโรงรถของเราก็จะยิ่งดูดีแถมจะรับโบนัสเพิ่มเติมอีกด้วยซึ่งเพื่อนๆนะครับสามารถสร้างของตกแต่งได้เช่นกันนะครับโดยการใช้ชาร์จนะครับหรือตัวที่มันเหมือนเพชรนะครับซึ่งการที่จะได้ชาร์จไปเนี่ยก็คือเพื่อนๆเนี่ยจะต้องเปิดกล่องเล็กนะครับซึ่งกล่องเล็กเนี่ยจะได้จากการที่เราเล่นทำภารกิจรายวันสำเร็จนะครับหรืออีกวิธีนะครับก็คือย่อยของตกแต่งที่ไม่ใช่แล้วก็จะสามารถได้ชาร์จเช่นกันนะครับและในอีเวนต์นี้นะครับก็มีตัวผู้บัญชาการหรือสกินเดลี่ชาเลนจ์นะครับที่คอร์ปอเรทร่วมกับอาโนสวัสเนเกอร์นะครับหากเพื่อนๆทำภารกิจรายวันสำเร็จนะครับเพื่อนๆก็จะได้ปลดล็อกผู้บัญชาการที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสามารถอย่างอาโนสวัสเนเกอร์เป็นรางวัลด้วยนะครับผมซึ่งน่าสนใจมากๆเลยและในเกมนี้นะครับยังมีระบบใหม่เข้ามานั่นก็คือ Holiday Stamp นั่นเองนะครับคือเพื่อนๆเล่นภารกิจสำเร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะรับตาประทับนะครับซึ่งตาประทับนี้นะครับสามารถส่งให้เพื่อนได้ด้วยนะครับเมื่อเราส่งให้เพื่อนแล้วเนี่ยตัวเราและเพื่อนนะครับก็จะได้รับรางวัลกล่องเล็กนะครับซึ่งในกล่องนั้นเนี่ยก็จะมีรางวัลให้สุ่มอีกมากมายเลยนะครับผมและสำหรับใครที่สนใจอยากจะเล่น Warp Tank นะครับทางผมนะครับก็มีโค้ด Tank Tactic นะครับสามารถนำโค้ดนี้ไปใส่ได้เลยนะครับซึ่งโค้ดตัวนี้นะครับก็จะมีรถถังพรีเมียม1คันนะครับแล้วก็ลูกเรือรวมถึงเงินเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยไปตั้งตัวกันได้นะครับผมอย่าลืมนำไปใช้นะครับเอาละครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับวิวัฒนาการของรถถัง M16 Pershing
ย้อนกลับไปในวันที่6มิถุนายนคศ1944สมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับหรือก็คือวันดีเดย์นะครับซึ่งดีนะครับย่อมาจาก Deliverance นะครับซึ่งแปลว่าการมอบคืนการส่งคืนและการปลดปล่อยนะครับหรือก็คือวันแห่งการมอบคืนหรือปลดปล่อยยุโรปนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับมีการปฏิบัติการทางทหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับทั้งปฏิบัติการทางอากาศทางน้ำและการยกพลขึ้นบกของฝ่ายสมรรถมิตรที่มีมากกว่า15ประเทศทั่วโลกนะครับและแน่นอนเมื่อพูดถึงการยกพลขึ้นบกแล้วนะครับก็จำเป็นจะต้องมีหัวหอกในการรบนั่นก็คือรถถังนั่นเองนะครับโดยรถถังที่เป็นหัวหอกในการรบของกองทัพสหรัฐในการยกพลขึ้นบกนั่นก็คือ M4 Sherman นั่นเองนะครับซึ่งเป็นรถถังขนาดกลางนะครับและเป็นรถถังหลักของกองทัพสหรัฐอเมริกาในสมัยนั้นนะครับแต่ว่า M4 Sherman เนี่ยมีข้อเสียอยู่นะครับนั่นก็คือรถถังรุ่นนี้เนี่ยติดไฟง่ายมากๆเลยนะครับด้วยอัตราการติดไฟเนี่ยเฉลี่ยประมาณ 60-80% เลยทีเดียวนะครับรวมถึงประสิทธิภาพของรถถัง M4 Sherman นะครับยังด้อยกว่ารถถัง Tiger 1และรถถัง Panther ของเยอรมันอีกด้วยนะครับเพราะว่ารถถังของเยอรมันเนี่ยมีเกราะที่หนาและมีอำนาจการยิงที่เหนือกว่านะครับโดยทางสหรัฐนะครับก็ได้มีการวิจัยและพัฒนารถถังรูปแบบใหม่ๆเข้ามาทดแทนนะครับตัวอย่างเช่น M4A1 M4A2 M4A3E2M4A3E8 เป็นต้นนะครับโดยเราจะมาหาคำตอบกันนะครับว่าทำไมกองทัพสหรัฐนะครับยังใช้รถถัง M4 Sherman ในการบุกนะครับทั้งที่รู้อยู่แล้วว่ารถถังของสหรัฐเนี่ยไม่สามารถต่อกรกับ Tiger และ Panther ได้นะครับซึ่งก่อนอื่นนะครับเราต้องอธิบายยุทธวิธีการรบของฝั่งอเมริกากันก่อนนะครับโดยยุทธวิธีของสหรัฐในสมัยนั้นเนี่ยเป็นการรบภาคพื้นดินนะครับจะเป็นการรบที่ใช้จำนวนรถถังที่มีมากกว่าในการปะทะกับศัตรูนะครับโดยมีการสับสนทางอากาศอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากว่ากองทัพพันธมิตรเนี่ยมีความได้เปรียบในการครองน่านฟ้ามากๆเลยนะครับจึงทำให้ในช่วงเวลากลางวันนะครับสหรัฐเนี่ยจะเป็นผู้รับผิดชอบในการโจมตีทางอากาศนะครับส่วนเวลากลางคืนเนี่ยจะเป็นความรับผิดชอบของประเทศอังกฤษนะครับซึ่งการโจมตีทางอากาศนี้เองนะครับทำให้กองทัพเยอรมันเนี่ยสูญเสียกำลังพลยุทโธปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางการทหารจนทำให้การผลิตยุทโธปกรณ์ต่างๆนะครับมีความล่าช้านะครับและยังผลิตออกมาได้ไม่มากเท่าที่ควรนะครับซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการผลิตรถถังของเยอรมันอีกด้วยนะครับผมในสมัยนั้นนะครับรถถังไทเกอร์ของเยอรมันเนี่ยใช้ต้นทุนในการผลิตค่อนข้างสูงและสิ้นเปลืองมากกว่าฝั่งของสหรัฐมากๆเลยนะครับโดยรถถังไทเกอร์1คันนะครับสามารถสร้าง M4 Sherman ได้ถึง10คันเลยทีเดียวนะครับและเมื่อสงครามโลกครั้งที่2ใกล้สิ้นสุดลงเนี่ยทางกองทัพสหรัฐอเมริกาก็ได้มีการออกแบบและพัฒนารถถังรูปแบบใหม่ออกมานะครับนั่นก็คือ M26 Pershing นั่นเองนะครับซึ่งรถถังนี้นะครับมีส่วนร่วมในช่วงปลายของสงครามนะครับโดยเราจะมาเล่าถึงวีรกรรมของรถถัง T26E3 Pershing นะครับโดยการประชาการของ Sergeant Robert M. Early ที่เมืองโคโลนนะครับผมเสริมนิดนึงนะครับ T26E3 เนี่ยคือรุ่นต้นแบบที่ได้มีโอกาสนำออกมาใช้ทดลองภาคสนามจริงนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยจึงได้มาเป็นโมเดลรุ่นผลิตจำนวนมากของ M26 Pershing หรือก็คือ T26 เนี่ยคือรุ่นทดลองของ M26 นั่นเองนะครับในวันที่6มีนาคมคศ1945นะครับหลังจากที่กองยานเกราะที่3ได้เข้าสู่เมืองโคโลนที่เป็นเมืองใหญ่อันดับ4ของประเทศเยอรมนีนะครับการต่อสู้รถถังที่มีชื่อเสียงก็ได้เกิดขึ้นนะครับในวันนั้นนะครับรถถังแพนเทอร์ของเยอรมันเนี่ยได้ทำการดักซุ่มรอรถถังของศัตรูอยู่นะครับนั่นก็คือ M4 Sherman จำนวน2คันนะครับซึ่งกำลังทำหน้าที่สนับสนุนฐานราบอยู่บนถนนหน้าวิหารโคโลนนะครับรถถัง M4 Sherman เนี่ยได้ขับเคลื่อนมาหยุดอยู่ที่หน้ามหาวิหารนะครับโดยสภาพโดยรอบเนี่ยมีแต่ซากปรักหักพังเต็มไปหมดเลยนะครับทำให้พวกเขาเนี่ยไม่รู้เลยว่ามีรถถังแพนเทอร์ดักรอพวกเขาอยู่นะครับรถถังแพนเทอร์นะครับได้ทำการยิงใส่รถถังเชอร์แมนโดยการยิงของรถถังแพนเทอร์เนี่ยทำให้ผู้การของเชอร์แมนเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสและหมดสภาพจากการลบนะครับไม่สามารถสั่งการได้อีกต่อไปนะครับรวมถึงพลรถถังในเชอร์แมนนะครับก็เสียชีวิตอีก3รายนะครับแต่ว่าพลปืนเนี่ยสามารถหลบหนีออกมาได้นะครับในขณะนั้นเนี่ยรถถัง T26E3 หรือ Eagle 7นะครับได้วิ่งอยู่บนถนนอีกเส้นหนึ่งของเมืองนะครับพวกเขาได้คำสั่งเรียกตัวเพื่อไปต่อสู้กับรถถังแพนเทอร์ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปนี้เป็นการเล่ารายละเอียดเหตุการณ์โดยพลปืนของ T26E3 นะครับคือ10ตรีคาร์แลนสโมเยอร์นะครับพวกเขาได้รับคำสั่งให้เคลื่อนที่เข้าไปในบริเวณทางแยกเพื่อที่จะสามารถยิงเข้าทางด้านข้างของรถถังศัตรูได้นะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยได้ทำการหันปืนไปทิศทางที่แพนเทอร์เนี่ยอยู่หรือจุดที่เชอร์แมนเนี่ยถูกยิงนั่นเองนะครับในขณะที่พวกเขากำลังขับอ้อมไปทางด้านข้างของรถถังแพนเทอร์เนี่ยพวกเขาก็กลับเห็นรถถังแพนเทอร์หันปากกระบอกมาทางพวกเขานะครับแต่ว่าพลขับวิลเลียมเอ็มแม็กเวย์นะครับก็เกิดอาการตกใจนะครับจึงได้มีการเหยียบคันเร่งเพื่อไม่ให้รถถังของพวกเขาเป็นเป้านิ่งนะครับผมและนั่นทำให้รถถังแพนเทอร์สามารถมองเห็นพวกเขาได้อย่างชัดเจนนะครับซึ่งผู้การของรถถังนะครับคือ
Wilhelm Butterbord นะครับก็ได้สังเกตว่าถัง T26E3 Pershing ที่มีขนาดใหญ่ผิดปกตินะครับโดยรูปทรงเนี่ยไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นะครับเพราะปกติรถถังของอเมริกาจะเป็นรถถัง Sherman ที่เป็นคันเล็กนะครับจึงทำให้พวกเขาคิดว่าเป็นฝ่ายเดียวกันจึงไม่ได้มีการสั่งยิงนะครับแต่ในจังหวะเดียวกันเนี่ย Clarence Moyer นะครับก็ได้มีการยิงกระสุนเข้าไป1นัดนะครับโดยกระสุนนั้นนะครับเข้าไปที่ทางด้านข้างของ Panther จึงเกิดทำให้เครื่องยนต์เสียหายนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาจึงได้หยุดรถแล้วก็ยิงกระสุนอีก2นัดเพื่อให้แน่ใจว่ารถถัง Panther เนี่ยจะไม่ยิงใส่พวกเขาอีกนะครับโดยกระสุนทั้ง3นัดนะครับได้เจาะเข้าเป้าเต็มๆนะครับซึ่งกระสุน1นัดเนี่ยยิงเข้าไปที่ใต้เกราะด้านข้างของปืนนะครับและอีก2นัดเนี่ยอยู่ทางด้านข้างตัวของรถถังและทะลุไปอีกฝั่งของแพนเทอร์เลยทีเดียวนะครับการทำลายแพนเทอร์เอของเยอรมันเนี่ยนับว่าเป็นชัยชนะครั้งหนึ่งของฝั่งสหรัฐอเมริกาที่ได้ใช้รถถังกลางเข้าปะทะและประสบความสำเร็จซึ่งในเกมนี้นะครับก็ได้มีการนำ T-16E3 Pershing ของ Sergeant Robert M. Early มาอยู่ในเกมด้วยนะครับรถถังเนี่ยเป็นรถถังพรีเมียมนะครับซึ่งเพื่อนๆนะครับสามารถไปเลือกซื้อได้นะครับราคา 6,000 ทองนะครับผมและเมื่อสงครามโลกครั้งที่2ได้สิ้นสุดลงนะครับได้มีการพัฒนารถถัง T-26E4 Super Pershing นะครับโดยได้มีการทดสอบการติดตั้งปืนขนาด90มมลำกล้องยาวรุ่น90มม T-15E1 นะครับแต่การพัฒนารถถังนะครับก็ได้หยุดลงในเดือนมกราปี1947นะครับเนื่องจากปัญหาของปืนเนี่ยใหญ่และระบบการบรรจุกระสุนนะครับโดยรถถัง T26E4 Super Pershing เนี่ยได้มีการผลิตทั้งหมด25คันเท่านั้นนะครับแต่ไม่ได้มีการประจำการในกองทัพสหรัฐเลยนะครับเอาละครับแล้วนั่นก็เป็นวิวัฒนาการของรถถัง T26E3 Pershing นะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการทำให้เป็นรุ่น Mass Product ได้คือ M26 Pershing นั่นเองนะครับเอาละไม่รอช้าเราเข้าไปที่เกมกันเลยดีกว่าเอาละครับและนี่ก็ถึงช่วงของเกมเพย์นะครับผมซึ่งเกมเพย์ในวันนี้นะครับเราก็จะมีการแบ่งฝั่งกันก็คือ2ฝั่งนะครับก็คืออเมริกันกับเยอรมันนะครับผมฝั่งอเมริกาจะมี5คันและเยอรมันก็มี5คันนะครับเป็นการตีกันเองในทีมงานของเราเนี่ยนะครับซึ่งการรบในวันนี้เราจะรบกันในเมืองเพื่อให้เข้ากับธีมของบรรยากาศเมืองโคโลนนะครับเพราะงั้นการรบครั้งนี้รบกันในเมืองครับผมเฮ้ยเชอร์แมนยิงกดเข้าไปแต่สัตว์ใช่ไหมลืมสวัสดีครับได้ยินไหมครับเฮ้ยมีเลฟกันวะการเลฟในเกมมันเกิดขึ้นมาเฮ้ยโดนเฮ้ยมีคนโดนมีการสะกิดกันเล็กน้อยเอาล่ะแบ่งซอยเลยก็ได้เฮ้ยฟังสโมเยอร์อุ้ยมีการทักทายโย่บอกเฮียเฮ้ยยิงโดนเหรอเฮ้ยไอ้ชิบะไม่เฮ้ยฆ่ามันถูกยิงลองเฮ้ยยังไงครับเฮ้ยใจเย็นค่อยแค่มันเล็กกูเฉดติ๋วเฮ้ยเด้งว่ะนี่กูเฉดว่ะเอ้ยสวยครับอีเกิลสวยอุ๊ยอะไรดิวเสียความแม่นยำไปไอ้เหี้ยแต่มันไม่กินมันไม่เล็กกูเฉดเอ้ยไม่เล็กกูเฉดเสียหายนั่นเด้งออกปืนไม่ใช่ว่าปืนลูกชิ้นเอ้ยยิงไม่เข้าว่ะกระสุนโหลดกระสุนครับอย่าโหลดลูกชิ้นครับมันเด้งเด้งใช่ป่ะมันเด้งคานว่ะอุ้ยเจ็บเอ้ยบอสมาอุ้ยแท็กตีนแตกดิครับเฮ้ยมันขับต่อว่ะต้อมปังไม่โดนเฮ้ยเด้งด้วยว่ะลิคูเชตเด้งทั้งคู่ในกันไหนมาดิเฮ้ยแน่จริงก็มาดิเฮ้ยไอ้ยังไม่โดนอย่าเลิกไปไกลเป้าเอาด้วยเฮ้ยกระสุนจอกเป็นไปได้ไงนายไทเกอร์นายคิดว่านายแข็งหรอวะมันก็ไม่แข็งเสมอไปหรอกนะเว้ยไทเกอร์น่ะไปไฟเด็กไปยิงแต่ไฟเด็กปังเฮ้ยไม่โดนไม่โดนเราพยายามจะทำหน้าที่แทนอยู่อะไรอ่ะเคลูกินอร่อยปังเข้าเป้าแล้วเด้งนายอยากจะโดนยิงตรงไหนล่ะลูกปังเสียหายรถถังข้าศึกพังแล้วยิงเด้ง
ไม่รู้นายยิงเด้งเองคิวเป็นความผิดนายมันเหลือตัวเดียวเอ้ยสวยมากสวยมากเยอะจัดและนั่นก็เป็นชัยชนะแรกของอเมริกาครับผม1แต้มให้อเมริกาครับผมอ่ะไปเริ่มตาที่2กันเลยเฮ้ยอเมริกาถ้าเรายังเล่นแบบนี้เราชนะนะเว้ยจอมชัยรู้ไหมคุณจะชนะตานี้เฮ้ยผมรู้อยู่แล้วอเมริกาผมมั่นใจความมั่นใจอ่ะ NC ยังอยู่ข้างบนเลยเสือมันอยู่บนดินเว้ยความมั่นใจนี่แหละทำให้คนแพ้มานั่งตอนนั้นหรอครับเฮ้ยใช่ป่ะอย่าเฮ้ยคมว่ะเฮ้ยแทงตาเลยแทงตาแตกสตาร์ทหน้าป่ะเฮ้ยเปิดให้มันดูหน่อยนี่เฮ้ยใครที่ยิงโดนนี่ได้นี่ถือว่าโอเคเลยนะตามเมื่อกี้ไอ้จอมโดนวันนี้มันต้องมีคนยิงโดนบ้างแหละเฮ้ยเฮ้ยใครไปน่ะเมื่อกี้ใครแอบเห็นนะเมื่อกี้อุ้ยเกือบเมื่อกี้เหมือนเห็นมันตกใกล้ๆนะมันมีตาเทพป่ะเนี่ยทำไมมันเห็นมันรู้มันเป็นการสุ่มที่แม่นยำเกินไปเฮ้ยแถวหลังตามไหมท่านก่อนหน้าโอ้ยเด้งว่ะคนตัดเด้งว่ะลูกชิ้นอีกแล้วเหรอหล่นลูกชิ้นอีกแล้วเหรอโอ้ยเฮ้ยใช่เปล่าใช่เปล่าวัดว่าอารามรอบมาละเฮ้ยใช่เปล่าดิวอันนี้เขาเรียกยิงควายดิวมันไม่ช่วยอะไรโอ้โหเฮ้ยโดนเข้าว่ะเว้ยเข้าเป้าแล้วเฮ้ยบอสมาทำอะไรตรงนั้นวะเนี่ยอุ้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 ยเอ้ยมันรับหน้าหน่อยรับหน้าหน่อยบอกมันรับหน้าหน่อยรับเองว้าวเฮ้ยไม่โดนอะไรวะเชื่อไม่โดนเบื้องมาเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นมารับมาเลยไม่มันมารับไม่ปังกระสุนจอกต่อรถถังฆ่าศึกยังไงเฮ้ยไม่มองผมอย่างนั้นเหรอคุณไม่ให้เกียรติผมคุณไม่ให้เกียรติผมไม่เกียรติผมอุ้ยเยอะมันเยอะว่ะมันเยอะว่ะเยอะว่ะเอาเหรอแต่ยังน้อยมันก็ไม่ได้ระเบิดทำลายถามเป้าใหม่ให้เราด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนมันไม่โดนดิวมันไม่โดนเอ้าไม่โดนหุ่นเด้งอีกแล้วทำไมวะลูกชิ้นเด้งเดี๋ยวไปฟังกันโดนมันทำไมมันโหลดนานจังวะใครยิงอะไรกูตายเนี่ยไม่โดนพิกช็อตไม่โดนโหลดอย่างนานปวดเบียร์เยอรมันไอ้ยังทำไมยิงไม่ออกยิงไม่ออกเฮ้ยเอ้าทำไมมันยิงไม่ออกไอ้ยังยิงไม่โดนด้วยมันยิงไม่โดนด้วยไอ้ยังทำไมกูยิงไม่โดนเดี๋ยวไม่โอ้โหโลจากนั้นชิมหายแล้วไม่ดับไฟเดี๋ยวนี้เอือเฮ้ยตายเฮ้ยเมื่อกี้ยิงไม่โดนเว้ยเชี่ยอย่างใกล้อ่ะกูแบบควิกช็อตอ่ะและนั่นก็เป็นชัยชนะของเยอรมันนะครับเมื่อกี้เกือบชนะแล้วเว้ยเราพลาดเฉียวเกือบไปแล้วเยอรมันเมื่อกี้เกือบแล้วเดี๋ยวเอาละครับต่อไปจะเป็นแมตช์สุดท้ายแมตช์ชี้ชะตาว่าใครจะอยู่ใครจะไปไปเราไปเชื่อเมื่อกี้ลูกมันโหลดช้าจริงโหลดแบบ9วิอ่ะนานจัดแสดงว่าคนปืนสโมเยอร์พี่ล่วงไปแล้วยิงมันไม่แม่นด้วยประเด็นคือโหลดช้าแล้วมันไม่แม่นด้วยเนี่ยปืนเสียเปล่าพี่ซุปไม่รู้อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันยิงเด้งว่ะแพนเทอร์มันยิงเกาะกูเด้งว่ะเฮ้ย
ไฟถูกยิงไปไฟถูกยิงเฮ้ยเฮ้ยทำไมเกิดอะไรขึ้นเกิดได้ยังไงเฮ้ยมันแม่นว่ะเฮ้ยเฮ้ยไอ้กันเราตึงหน่อยเกมตึงหน่อยจอมไม่ได้แล้วเราเล่นแล้วหัวไม่ได้แล้วเราคือกลางไม่ได้มันมามุมเดิมแล้วอ่ะดิวแกใช่ไหมว่าตัวดิวเดียวเลยเฮ้ยใช่ป่ะโอ้ยเด้งว่ะลูกชิ้นว่ะกูโหลดลูกชิ้นเอ้ยเป็นไงล่ะอุ้ยเข้าเป้าแล้วอุ้ยไม่ดีไม่ดีโดนลุมพี่โดนลุมนะใครอยู่หลังหินนะเฮ้ยเฮ้ยคุณมาทำอะไรตรงนี้เชี่ยเชี่ยคนละขับบาดเจ็บใครเป็นอะไรไม่นะเฮ้ยมันโถมมีคนโถมเรามั้งแพนเทอร์มาแพนเทอร์รอไฟไฟอยู่ตั้งมันดูเข้าเป้าแล้วทั่วถึงว่ะทีนี้มันทั่วถึงมันเหลือหนึ่งผมดันเลยใช่เปล่าอู้ไอ้เหี้ยโดนอะไรวะเนี่ยโดนลางกระสุนระเบิดเลยนะเชี่ยบินเลยปอมลอยไปหาพระอินเลยเฮ้ยเดี๋ยว2ตัวเฮ้ยผมตัวนี้หน่อยดิซากาโมโตะรับคำสั่งตรงนี้เฮ้ยไม่โดนว่ะเซฟหน่อยเฮ้ยเซฟหน่อยจะโดนโอ้วะไม่โดนว่ะจะวัดว่าอารามไหมสุดอันนี้ตอนนี้เหรอใช่เปล่าหมุนปังอุ้ยใช่เปล่าเอ้ยมันจะรีบไปเอาไฟไม่นั่นแกกูว่าแล้วไปเอาสักไฟยิงด้วยเหี้ยไม่แกยิงน้องฉันแกบังอาจยิงน้องฉันอย่างนั้นหรอกอุ้ยเด้งว่ะเด้งว่ะลูกชิ้นอุ้ยอุ้ยอุ้ยอู้นิดเดียวเดียวเท่านั้นเองฟุกมันนิดเดียวจริงๆว่ะวู้ไอ้อย่างนี้ใครโดนยิงคางแหงดิไอ้ดิวยิงคางแหงแล้วระเบิดปุ้มเลยไม่เลยฟุกมันอยู่ข้างๆกันด้วยไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ใช่เปล่าอู้ใช่เปล่าอู้และนั่นก็เป็นชัยชนะของอเมริกานะครับผมปรบมือครับปรบมือนะครับซึ่งเกมเมื่อกี้ที่เราเล่นไปนะครับก็มีการใช้รถถัง Pershing T26 E3 แล้วก็ M26 ด้วยนะครับผมซึ่งเป็นรุ่น Mass Product นะครับเอาละครับถ้าใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วอยากจะโหลดเกมนะครับอย่าลืมใช้โค้ด Tactics ที่อยู่ทางด้านล่างนะครับเพื่อนๆก็จะได้รถถังพรีเมียมพร้อมกับเงินแล้วก็ลูกเรือไปใช้ด้วยฟรีๆเลยนะครับผมและอย่าลืมท้ายนี้กดไลค์และ Subscribe ด้านล่างเพื่อไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆด้วยครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับว้าวเอาแต่แค่ฟรีใหม่ในห้องฝึกป่ะอย่านอกรอบยังครับเหี้ยนอกรอบยังบายสักนอกรอบสักรอบนึงมาเร็วๆผมจะไปแล้วขอสักตานึงขอสักตานึงขอเหนียวพี่ซุปหน่อยขอเหนียวไอ้เต้ไม่ขอเหนียวไอ้เต้ใช่เปล่าทำอะไร